รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต่างก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและวันนี้นะครับฮาเตียนคาเฟ่ก็พร้อมจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทางช่อง Workpoint หมายเลข23แล้วล่ะครับแล้ววันนี้นะครับผมพาสายหวานทุกคนครับมาที่ร้านฮาเตียนคาเฟ่ครับแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีชาวยวนหรือชาวเวียดนามเนี่ยอพยพมาอาศัยกันเยอะครับและภูมิประเทศนะครับเขาก็ละไม้คล้ายคลึงกับเมืองชื่อฮาเตียนที่เวียดนามทีนี้เขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าฮาเตียนครับเรียกไปเรียกมาครับเขาก็เลยเปลี่ยนพ้องเสียงไปเป็นท่าเตียนนั่นเองครับเอาละครับเข้ามาที่ร้านฮาเตียนแล้วนะครับเรียกได้ว่าโหบรรยากาศดีมากๆเลยแต่ถ้ามาแล้วนะฮะแนะนำจริงๆครับสายหวานทุกคนสั่งตามนี้นี่คือจะฟินสุดๆครับมาที่อันแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูช็อกโกแลตทาร์ตนะครับผลไม้มาเต็มมากทั้งราสเบอร์รี่ทั้งบลูเบอร์รี่นะครับอร่อยมากต้องบอกว่านี่คือพรีเมียมจริงๆนะฮะทาร์ตเนี่ยคือร่วนมากๆส่วนช็อกโกแลตเนี่ยคือช็อกโกแลตดีคือมีความหอมขมนิดๆข้างบนเนี่ยจะมีตัวคล้ายๆกับซอสเบอร์รี่นะฮะแล้วก็มีตัวผลไม้สดซึ่งอันเนี้ยรสชาติมันออกมาจากตรงนี้ครับความเปรี้ยวความหวานมันลงตัวจริงๆอีกหนึ่งเมนูนะครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยอันนี้ชื่อว่าสตรอเบอรี่ชีสพายนะครับเห็นด้วยตาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าสตรอเบอรี่มันใหญ่มากๆพรีเมียมสุดๆครีมชีสของเขานะฮะเขาบอกว่าเป็นชีสที่ทำเองต้องบอกว่าตัวครีมชีสของเขานะฮะคือมันไม่ได้รสชาติเข้มข้นจนเกินไปแล้วก็รสตัวซอสสตรอเบอรี่ของเขาก็ไม่ได้แบบจัดจ้านเรียกได้ว่าอันนี้เป็นเมนูชีสเค้กที่กินง่ายๆแค่เห็นสตรอเบอรี่ก็สดชื่นแล้วฮะว้าวอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าผมเห็นทุกโต๊ะเลยที่ฮาเตียนคาเฟ่สั่งเมนูนี้อันนี้ก็คือแบล็คเบียร์เค้กนะครับสีสันน่ากินทีเดียวด้านบนเขาจะเป็นครีมชีสตีฟูซึ่งก็เป็นครีมชีสที่ทำเองด้วยนะฮะพรีเมียมสุดๆครับนี่เต็มคำเค้กดีมากนุ่มสุดๆฉ่ำมากๆต้องมีเบิ้ลอร่อยจริงแนะนำครับแบ็คเบียร์เค้กครับนอกเหนือจากเมื่อกี้ที่ผมบอกมีบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่แล้วยังมีแครนเบอร์รี่ด้วยมันก็จะมีรสเปรี้ยวนะฮะรสหวานนิดๆอร่อยมากๆครับอันนี้อยากให้มาลองกินเลยแล้วก็เวลากินเนี่ยกินพร้อมๆกันเลยมีทั้งครีมชีสมีทั้งเค้กแล้วก็ผลไม้ฟินสุดๆนอกเหนือจากเค้กอร่อยๆของฮาเตียนคาเฟ่นะครับผมบอกเลยว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยอยากให้ทุกคนปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มดีๆแบบนี้นะฮะอันนี้ชื่อว่าอเมริกาโน่ยูสุครับหลักๆก็คือจะเป็นกาแฟอเมริกาโน่เนี่ยแหละฮะแล้วก็ข้างใต้เนี่ยเขาจะมีเป็นส้มยูสุอยู่ด้วยอาจจะคนนิดนึงนะครับกาแฟหอมมากแล้วก็ได้กลิ่นของส้มยูสุอบอวลอยู่ในปากตอนดูดเข้าไปสดชื่นจริงๆเรียกได้ว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ไฮไลท์เลยทีเดียวนะฮะสำหรับร้านฮาเตียนคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยประตูนกยูงครับถนนมหาราชตรงข้ามกับที่จอดรถวัดโพครับรู้พิกัดกันแล้วนะครับแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนมาฝากสายหวานกันนะครับจะมีขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนตำรับเค้กมะพร้าวอ่อนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้รับรองได้เลยว่าอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะอาจารย์ใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอน
และครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฝ้าคอนนั่นเองครับวิธีทำเค้กสปันใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะตีผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนตีผสมจนเข้ากันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบครับวิธีทำไส้มะพร้าวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินแป้งข้าวโพดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและน้ำมะพร้าวคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มและเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นบางคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นไส้วิธีทำบัตเตอร์ครีมนมคนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนเข้าด้วยการเตรียมไว้วิธีประกอบแบ่งเค้กสปันที่เตรียมไว้ออกเป็น2ส่วนทาไส้คัสตาร์ดมะพร้าวลงบนเค้กชิ้นที่1ประกอบด้วยเค้กชิ้นที่2เคลือบก้อนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมให้ทั่วจากนั้นโรยด้านบนด้วยเนื้อมะพร้าวขูดเป็นเส้นนำเข้าแช่เย็นตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากหมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ถั่วลิสงมาฝากกันค่ะวิธีทำคุกกี้ถั่วลิสงใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยถั่วและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีลดความเร็วต่ำแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันปิดเครื่องแล้วเติมแป้งที่ผสมไว้ตีผสมจนเข้ากันดีแล้วพักแป้งไว้15นาทีแบ่งแป้งคุกกี้30กรัมปั้นเป็นก้อนกลมวางลงในถาดอบแล้วกดด้วยฝ่ามือให้แบนลงตกแต่งด้วยถั่วลิสงรอบเปลือกและช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลนำเข้าเตาอบวิธีทำไส้ครีมเนยถั่วคนผสมเนยถั่วกับน้ำตาลไอซิ่งและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้เป็นไส้ครีมเนยถั่ววิธีประกอบบีบไส้ครีมเนยถั่วลงบนคุกกี้ถั่วลิสงประกบด้วยคุกกี้อีกชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดคุกกี้ถั่วลิสงใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้ถั่วลิสงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่เคยรับประทานรสช่องสิงคโปร์สีเขียวๆแล้วก็มีน้ำกะทิหอมๆมันๆแล้วก็ลืมได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้รสช่องสิงคโปร์ของอาจารย์เป็นรสช่องสิงคโปร์มะม่วงสุกกับกะทิสดครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเสน่ห์ของรสช่องสิงคโปร์ก็คือเส้นเหนียวๆ นุ่มๆมีความหวานรับประทานเย็นๆกับน้ำกะทิหอมๆแต่วันนี้รสช่องของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่สีเขียวไม่ได้หอมกลิ่นใบเตยแต่หอมกลิ่นมะม่วงสุกนะคุณผู้ชมแล้วก็แต่งหน้าด้วยกะทิสดอุ้ยอร่อยอร่อยคุณผู้ชมรับรองได้เลยคุณผู้ชมจะต้องประทับใจครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการทำรสช่องสิงคโปร์เส้นสีเหลืองๆสักก่อนนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เตรียมหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรปลาหัวมะลายเตรียมไว้เรียบร้อยใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาต้มน้ำให้เดือดซะก่อนคุณผู้ชมอุ๊ยตาคุณพระแพรบเดียวน้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการปิดเตาในช่ำอ่างนี้เราก็ใช้แป้งมันคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับก็ใช้พายเนี่ยคนผสมแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าให้เข้ากันทำเป็นแอ่งตรงกลางไว้หน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเราก็จัดการค่อยๆเทน้ำร้อนลงไปตรงนี้คุณผู้ชมสีเหลือง
ร็จแล้วก็ค่อยๆคนผสมตรงนี้ให้แป้งเข้ากันกับน้ำร้อนคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะอู้ตายน้ำร้อนจะกระจายเข้ากันทั่วดีไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปนวดอีกจนกระทั่งเข้ากันดีลักษณะของแป้งที่ได้จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดียนก็จัดการนะคะรีดเป็นแผ่นทาสองข้างไว้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่ติดกันนะคะแม้เราก็จะได้เป็นเส้นๆสวยงามจะเส้นใหญ่เส้นเล็กก็ตามใจนะแต่ส่วนเดียวเขาไม่ทำใหญ่โตมากนะคะเดี๋ยวกินมันพันคอตายค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นเส้นๆนะนี่น้ำกำลังเดือดนะคุณผู้ชมน้ำเดือดแล้วก็เตรียมน้ำเย็นจัดใส่น้ำแข็งไว้นะคะนี่ก็เอาเส้นเหลืองๆที่เราทำแล้วนี่นะคะค่อยๆโรยใส่ลงไปค่ะเอาโรยไปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็รีบคนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเส้นมันจะสุกค่ะไม่ต้องกลัวเกาะติดกับเป็นปึกนะคะเป็นไปไม่ได้ค่ะ impossible ค่ะคุณผู้ชมโอ้ยสุกแล้วเร็วมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอาเส้นสีเหลืองเนี่ยใส่ลงในอ่างน้ำเย็นจัดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้ลอดช่องสิงคโปร์สีสวยอยู่นี่เห็นไหมคะเราก็เตรียมจัดการทำส่วนของกะทิขวดนี้เลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดนะครับใส่นิดหน่อยก็หอมหอมปิดฝาซะเตรียมเรียบร้อยใช่ไหมลอดช่องของเราใส่ลงไปในถ้วยมะม่วงฟรุตเบส preparation ตราดเนเจอร์เทสคุณผู้ชมครับกลิ่นมะม่วงมากเลยเอาละอุ้ยได้แล้วเป็นเกร็ดเชียวคุณผู้ชมเอาละพอใส่เรียบร้อยแบบนี้แล้วมะม่วงสุกคุณผู้ชมก็จะใส่มากใส่น้อยก็ต้องตามใจนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็แล้วแต่ความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่นะคุณผู้ชมตรงกลาง1ชิ้นโรยนิดหนึ่งด้วยงาขาวอันนี้เป็นงาขาวตราข้าวทองนะคุณผู้ชมคั่วสักหน่อยนึงเป็นลอดช่องสิงคโปร์ที่มันมะม่วงนะคุณผู้ชมนะน่ารับประทานมากเลยถ้วยนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับจะได้ชื่นใจชื่นใจคุณผู้ชมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับสองแม่ลูกเตรียมขนมเค้กไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นเค้กชิ้นเล็กๆแล้วก็สอดไส้ช็อกโกแลตด้วยนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่ชื่อวิวเค้กมาฝากกันค่ะติดตามชมสักครู่เดียวนะคะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นยูนิคอร์นวิธีทำวุ้นยูนิคอร์นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้จนครบทั้ง4สีตักวุ้นสีเขียวลงแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวจากนั้นเติมวุ้นสีฟ้าพักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวทำเช่นเดิมกับวุ้นสีชมพูและวุ้นสีเหลืองตามลำดับแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำวุ้นยูนิคอร์นออกมาตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูสตรอเบอรี่และช่อสะระแหน่ให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นยูนิคอร์นเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทส
วันนี้เรามีเมนูเค้กเสาวรสอร่อยแบบไม่ซ้ำใครมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยการเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบเติมเสาวรสฟรุตเบคพรีเพอเรชั่นปราเนเจอร์เทสตีผสมจนเข้ากันดีลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสม200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและแบ่งส่วนผสม50กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวใบไม้ส่วนที่เหลือคนผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเข้าด้วยกันตักเนื้อเค้กสีเหลืองลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์เกลี่ยให้เรียบบีบเนื้อเค้กสีเขียวแอปเปิ้ลทับลงไปให้ได้3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยให้เรียบอีกครั้งแต่งลวดลายแตงโมด้วยส่วนผสมสีเขียวใบไม้ให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ40นาทีแล้วพักไว้ให้เย็นหั่นเค้กเป็นชิ้นตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพให้เหมือนเมล็ดแตงโมพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบรดกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรดยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เจ้าวิวเค้กเนี่ย เมื่อดูตามชื่อแล้ววิวแปลว่าวงล้อใช่เค้กแปลว่าเค้กใช่หมายถึงเอาเค้กเนี่ยไปใส่แทนยางรถยนต์ได้หรอเปล่าจริงๆอ่ะขนมตัวนี้นะเป็นขนมประกบด้วยกันคล้ายๆตัวรายากิแต่เขามีวงเจ้าวิวเค้กเนี่ยคือเป็นขนมทรงวงล้อใช่เตรียมของเรียบร้อยแล้วส่วนผสมแรกที่เราจะทำกันคือไส้ใช่พูดถึงไส้นะคะส่วนผสมแรกคือนมข้นจืดค่ะเราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญนะคะที่เราสองคนเลือกใช้คือครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะแป้งข้าวโพดและโกโก้ผงนะคะที่เราทำอย่างเงี้ยโกโก้กับแป้งข้าวโพดเนี่ยนะคะจะได้เข้ากันแล้วพอลงไปถึงส่วนผสมที่เป็นของเหลวอ่ะเขาจะเข้ากันง่ายขึ้นเทเข้าไปเลยนะคะเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำโอเคส่วนผสมเข้ากันแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มจากนั้นเปิดไฟนะคะมามีคนเลยเตาไวมากไข่ไก่ตีส่วนผสมให้แตกก่อนแต่ไม่ต้องตีขนาดแบบมีฟองแบบทำไข่เจียวนะแค่นี้พอหอมเนาะส่วนผสมข้นแบบนี้แล้วนะคะเติมไข่ไก่ที่ตีไว้โอเคเสร็จความจริงแค่นี้เอามาป้ายขนมปังก็อร่อยอร่อยแล้วโอ้ very fast ก็เราทำเพื่อคุณผู้ชมโอเคนี่เดี๋ยวมาเราเทลงไปที่ชามปล่อยให้เขาเย็นเดี๋ยวสกูปออกมาอร่อยใช่ไหมอย่างเดียวเองเราตักช้อนเล็กไปหน่อย เราจะพักคัสตาร์ดนี้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวมาเข้าตู้เย็นให้เขาแข็งตัวหน่อยแล้วเราก็สกูปเป็นก้อนๆแบ่งเป็นก้อนเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ไส้เนี่ยจะได้ปริมาณที่เท่ากันทุกชิ้นใช่ค่ะขั้นตอนการทำเค้กก็พูดถึงเค้กก็ใช้แป้งเค้กนะคะแป้งเค้กแป้งข้าวโพดแล้วก็ผงฟู3ชนิดนี้ใส่รวมกันในภาชนะเดียวเนาะเขาจะเข้ากันง่ายขึ้นจากนั้นวางเขาทิ้งไว้ก่อนนอกเหนือจากแป้งแล้วเนี่ยส่วนผสมที่เราต้องให้ความสำคัญเวลาใส่ลงไปในตัวเค้กเสร็จแล้วจะทำให้เค้กของเรานุ่มเนียนเนี่ยนะคะเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสนอกเหนือจากนั้นนะคะเราต้องการรสชาติหวานแต่สังเกตว่าวันนี้สูตรของเราสองคนไม่ใส่น้ำตาลเลยใช่เราใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแทนค่ะเพราะว่าตัวครีมเค็มข้นหวานเนี่ยจะให้รสชาติที่หวานมันอืม
ฝากผู้ช่วยคนให้เข้ากันหน่อยนะค่ะโอเคค่ะเติมไข่ไก่ค่ะ2ฟองจากนั้นมีเนยสดชนิดเค็มละลายโอเคเอาแป้งใส่ลงมาเลยเทส่วนผสมแป้งลงไปได้ทีแล้วนะเดี๋ยวพักแป๊บนึงพักแป้งทิ้งไว้สักครู่เดียวใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาแป้งที่พักไว้เนี่ยมาตักใส่พอเยอะไปโอเคระวังมันมีกดดันจ้ะเนี่ยโอเคไหมโอเคสาเหตุที่เราต้องใส่แค่นิดเดียวเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวมาเรามีอีกชั้นหนึ่งอ๋อเราเป็นเค้ก2ชั้นใช่แล้วก็ประกบด้วยกันระหว่างที่เราเอาเค้กส่วนแรกเข้าเตาอบนะคะเราก็จะเอาเค้กอีกส่วนนึงค่ะใส่พิมพ์จากนั้นนะคะเอาไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตที่ทำไว้เนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นเค้กที่เราอบสุกแล้วชั้นแรกเมื่อสักครู่มันมีปริ้นได้มาวางเสร็จแล้วกดด้วยเขาจะได้ติดกันใช่อุ้ยมันมีนุ่มมากเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เราจะอบต่อนะอีกรอบหนึ่ง5นาทีไฟเหมือนเดิม180องศาเซลเซียสวางคว่ำนะโอ้นุ่มมากเลยมามิค่ะโอเคอุ้ยนุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากจริงอยากให้ทุกคนมาจับขนมของมามิด้วยกันเลยอ่ะชิ้นฟูๆเลยให้คุณผู้ชมเดี๋ยวหั่นให้ดูก่อนเลยว่าไส้เขาสุดยอดแค่ไหนเนี่ยดูสิมันดีตรงที่ว่าตัดเสร็จปุ๊บไส้คัสตาร์ดคือเยิ้มเลยอ่ะข้างนอกกรอบแบบบางๆแล้วข้างในนุ่มมากๆยิ่งเจอแบบคัสตาร์ดช็อกโกแลตนะที่แบบนุ่มแบบเหมือนครีมอ่ะเป็นอีกสูตรที่อยากจะบอกเลยอ่ะว่าเอาไปลองทำกันดูนะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญานะคะว่าทั้งครอบครัวของเราจะมีเมนูอร่อยๆมาให้สายหวานได้ฟินกันอีกเช่นเคยทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเวลา4โมงครึ่งวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่ร้าน Blue Whale Cafe นะครับอร่อยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นขนมหวานเค้กเอ่ยไอศกรีมเอ่ยหรือแม้แต่เครื่องดื่มแบบนี้นะครับสุดยอดครับนี่เราไม่รู้นะติดใจเชลแหละจะบอกให้อะไรแบบนี้แม่เราชอบมากเลยกุ๊กกิ๊กเนี่ยโอ้แม่เราจะมีความสุขมาก